told your friend you're not okay and tell me what's wrong ถ้าแท่งนี้นะครับมีการทะลุไฮที่ดูแล้วมีวอลลุ่มมาอะไรแบบผมว่าผมน่าจะทะลุโลนะครับผมว่าน่าจะเข้าเซลนะครับจังหวะนี้นะครับผมเข้าเซลนะฮะสต็อปลอสประมาณนี้10ปิ๊บนะครับถ้าเก็บด้านล่างนะเพราะว่าคือถ้ามันทะลุโซนพวกนี้ไปได้ผมว่ายังไงราคาก็วิ่งลงต่อได้นะครับซ้ายมือเรามีคลีนทราฟฟิกด้วยนะฮะแล้วดู15นาทีเนาะก็15นาทีก็เมคเซนขึ้นมานะครับเพราะว่าเรามีซัพพอร์ตใช่ไหมครับแท่งนี้เคารพไฮเนาะทะลุโลตรงนี้ลงมานะครับคิดว่าราคาน่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับโอเค9ปิ๊บส์นะครับก็ถ้าประมาณ10ปิ๊บส์12ปิ๊บส์ผมก็อาจจะปิดเทรดครึ่งหนึ่งนะครับการที่แท่งนี้จะลงนะครับผม15นาทีแท่งใหม่เนี่ยมันต้องเคารพไฮแท่งนี้แล้วทะลุโลตรงนี้นะครับผมเพื่อที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับหายไปไหนเราโอเค GJ ปิดเทรดครึ่งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าราคากลับขึ้นมาแบบนี้เนาะน่าจะไม่ได้ลงต่อละนะครับเพราะฉะนั้นผมจะจริงๆอาจจะไม่ปิดครึ่งหนึ่งอ่ะผมอาจจะปิดหมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแท่งจบชั่วโมงพอดีแล้วผมไม่รู้ว่าลักษณะที่มันปิดแบบเนี้ยเนาะมันปิดเป็นแท่งเล็กๆนะครับไอ้เจ้าตัวเนื้อเทียนของแท่งนี้เนาะเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่แท่งถัดไปเปิดขึ้นมาเนี่ยราคาจะทะลุไฮตรงนี้แล้วขึ้นต่อได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นระวังดีกว่านะครับผมระวังไว้หน่อยดีกว่าวันนี้วันจันทร์ด้วยนะครับยูโรเอเดียกลับมาทะลุโลนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีเพราะว่าถ้าแท่งถัดไปเนาะมีการทะลุโลพวกนี้ได้นะครับว่าเราน่าจะลงต่อได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องการให้แท่งนี้ปิดต่ำกว่าเส้นเหลืองนะครับโอเคแท่งนี้ปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการให้ราคาเนี่ยทำไส้เทียนขึ้นสักหน่อยนะครับผมแล้วทะลุโลลงมานะครับราคาน่าจะไปต่อได้หรืออาจจะไม่จำเป็นต้องทำไส้เทียนขึ้นก็ได้มั้งครับเพราะว่ามันเป็นครึ่งหลังของ1ชั่วโมงนะครับฉะนั้นราคาจะวิ่งต่อได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นผมจะหาจังหวะเข้าเซลล์เมื่อราคาทะลุโลตรงนี้นะครับผมซึ่งก็คือตรงนี้นะครับเข้าเซลล์ท็อปลอสประมาณนี้เนาะ10ปิ๊บส์นะครับทาร์เก็ตก็1ต่อ1นี่เป็นเทรดที่2ของวันนะครับจบเทรดนี้ผมก็น่าจะลงไลฟ์นะครับผมซึ่งถ้าชนะหรือแพ้ก็แล้วแต่มันเลยนะครับเทรดนี้ผมใช้ความเสี่ยงแค่ 1% นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ทำไส้เทียนด้านบนนะครับแล้วผมเข้าแบบนี้มีสิทธิ์ที่ราคาจะกลับขึ้นไปทำไส้เทียนได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นค่อนข้างเสี่ยงนะครับเทรดนี้กำไร8ปิ๊บส์9ปิ๊บส์นะครับโอเคมาเร็ว1นาทีทั้งนี้ลงต่อผมปิดเทรดครึ่งนึงนะครับ9ปิ๊บก็9ปิ๊บเนาะก็กำไรก็คือกำไรนะครับTo watch your blue eyes fade to gray